อนาคตดับลงผิดหลบหนีไปต่างประเทศล่าสุดติ๊กฉัตรมงคลหลังชีวิตพลิกผันหวังขอโอกาสจากสังคมหายหน้าไปนานทีเดียวสำหรับอดีตชื่อดังติ๊กฉัตรมงคลบำเพ็ญที่เคยแจ้งเกิดสุดๆกับบทพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วเวอร์ชันกบสุวรรณันคงยิ่งเป็นนางเอกแต่ดังอยู่ดีๆชีวิตกับพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเจ้าตัวโดนจับเสพกัญชาจนโดนต้นสังกัดช่อง7แบนงาน2ปีแล้วต้องหนีไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาจนกระทั่งกลับมาหวนเล่นละครอีกครั้งบทเสือยิ่งในละครเรื่องคาดเชือกย้อนกลับไปก็10ปีได้แล้วนะตอนนั้นเรากำลังไปได้สวยผู้ใหญ่ก็สนับสนุนแต่เป็นความสนุกคึกขนองครับกับเพื่อนแล้วเหลือติดตัวกลับบ้านแล้วไปเจอด่านตรวจก็เลยโดนแต่ผมไม่ได้ติดนะเจอเพื่อนเวลาไปเที่ยวถึงสูบแต่อยู่บ้านผมก็ไม่ได้สูบแต่ตอนนั้นข่าวที่ออกไปเขาใช้คำว่าพัวพันยาเสพติดแต่ผมเสพแค่อย่างเดียวเพราะคำว่าพัวพันเสพติดมันรวมถึงหลายๆอย่างแต่ผมไม่ได้ยุ่งกับพวกนี้เลยผมเสพอย่างเดียวพอคิดว่ากัญชามันมาจากธรรมชาติตามป่าเขาก็หาได้แล้วบางคนเอาใส่อาหารก็เสพสนุกแต่ผลกลับมามันร้ายแรงมากมันไม่คุ้มเลยแต่โอเคผมก็ทำตามกฎของสังคมช่องแบน2ปีเรารู้ชะตาตัวเองแล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงก็เข้าไปขอโทษผู้ใหญ่ช่วงโดนแบน2ปีผมต้องหาอะไรทำพอไม่งั้นเราจะคิดมากหลังจากลาผู้ใหญ่แล้วผมก็บินเดี่ยวไปอยู่อเมริกาเลยไปเสิร์ฟอาหารไปเรียนรู้ภาษาไปหาประสบการณ์ดีกว่ามาจมอยู่กับอดีตผมว่าบางทีชีวิตมันก็ลิขิตไม่ได้และไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรอกตอนนั้นก็มองคนรอบข้างด้วยทำไมเขายังอยู่ได้แล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ตอนนั้นที่ผมไม่เครียดอาจจะเป็นเพราะวัยเด็กก่อนมาเป็นนักแสดงผมก็สู้ชีวิตมาอยู่แล้วด้วยผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาเป็นนักแสดงใหญ่โตมีชื่อเสียงถ้าพูดภาษาดวงก็คือเราได้มาเป็นดาราเพราะโชคมากกว่าแต่พอโอกาสตรงนี้มันเสียไปจากการที่เราทำตัวเองมันก็ลบล้างกันไปทำผิดก็ยอมรับผิดความผิดพลาดมันทำให้เราฉลาดขึ้นถามว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผลกับชีวิตผมยังไงบ้างเอาจริงๆนะในความคิดผมใครจะมองยังไงก็แล้วแต่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเราพอถ้าเรามัวแตกแคร์ใส่ตาคนรอบข้างเราก็จะไม่สามารถสู้กับความจริงได้ผมยอมรับผิดแล้วคุณยอมรับผมได้ไหมล่ะถ้าคุณรับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำมาหากินของเราไปเราไม่ได้ขอใครกินอยู่แล้วคนเราเวลาประสบปัญหาก็ต้องแก้ไขต่อไปไม่งั้นก็เดินต่อไม่ได้ผมเคยไปเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเมืองทองเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเป็นงานที่ผมได้ลองทำดูตอนนั้นขายสร้อยเลสที่เป็นทองเหลืองและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะขายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเลิกใครจะมองตกอับต้องมาขายของเปิดท้ายคือผมไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้อาย